สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับไทยซุปเปอร์ตีนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำการรีวิวตัวมือถือยี่ห้อ Xiaomi กันนะครับรุ่นที่เราจะทำการรีวิวเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยนี่ฮะเห็นไหมฮะรูปร่างหน้าตากล่องแบบนี้เป็นรุ่นอะไรไปไม่ได้นอกจากตัว Mi Note 2นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของตัวกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดเครื่องนะครับดูตัวเครื่องอุปกรณ์แล้วก็สเปคเครื่องกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยครับต่อมาเรามาทำการเปิดกล่องนะครับเพื่อดูตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาให้เราบ้างนะครับนี่เลยเปิดมาก็จะเจอตัวเครื่องนะครับแบบนี้เลยนี่ฮะสวยงามมากเลยนะครับให้ดูก่อนนะครับคร่าวๆนี่ดูความพรีเมียมความหรูหรานะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆนะครับสำหรับตัว Mi Note 2ตัวนี้นี่นะฮะแม่ใครที่รออยู่นี่ไม่ผิดหวังจริงนะครับดูฮะด้านหน้าด้านหลังนะสวยมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็มาดูต่อนะครับเปิดมาปุ๊บก็จะมีตัวเคสนะครับฝาหลังแข็งให้นะครับ1อันมีคู่มือการใช้งานพร้อมเข็มอยู่ด้านหลังนะครับจิ้มถาดใส่ซิมมีสาย USB นะครับตัวนี้เป็นแบบ Type-C นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นหัวชาร์จไฟบ้านนะครับผมตัวนี้เป็นตัว5โวลต์ 2.5 แอมป์นี่นะครับ5โวลต์ 2.5 แอมป์เนี่ยก็อุปกรณ์ในกล่องก็มีทั้งหมดเท่านี้นะครับต่อมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องด้านหน้านะครับจะประกอบไปด้วยนะครับตัวเซ็นเซอร์หน้าจอนะครับผมถัดมาจะเป็นตัวลำโพงนะครับสนทนาขวาสุดจะเป็นตัวกล้องหน้าครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้นะครับใช้เซ็นเซอร์ของ Sony IMX268 นะครับมีค่ารูทแสงที่ F2.0 แล้วก็เป็นเลนส์ไวด์นะครับมุมมองในการถ่ายภาพเนี่ยอยู่ที่76องศานะครับผมหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นขนาดหน้าจอ 5.7 นิ้วนะครับเป็นชนิดจอแบบ OLED นะฮะเพิ่มความคมชัดนะครับแล้วก็สีสันที่สดใสขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเป็นจอโค้งนะฮะเนี่ยจอโค้ง2ฝั่งเลยเรียกว่า Dual Curve นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับมันก็จะเป็นขอบจอโค้งๆอย่างเงี้ยฮะสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีด้วยกัน3ปุ่มนะครับปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มย้อนกลับสำหรับปุ่มโฮมตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ได้2อย่างด้วยกันก็คือการสแกนลายนิ้วมือนะครับกับการกดธรรมดาก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราเทสให้ดูอีกทีนึงตัวเครื่องด้านหลังประกอบไปด้วยนะครับตัวกล้องหลังครับตัวนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่ 22.5 ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์นะครับของ Sony IMX318 นะครับรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K นะครับมี EIS นะครับกันสั่นนะครับผมแล้วก็มีค่ารูทแสงที่ F2.0 แล้วก็ฝั่งขวานี้นะครับจะเป็นตัวไฟแฟตนะฮะเป็นดูอัลโทน2สีเนี่ยฮะแล้วก็จะมีโลโก้นะครับเสี่ยวมี่อยู่ข้างล่างนะครับวัสดุด้านหลังนี่ก็จะเป็นกระจกนะครับเหมือนกับพวกมี5นะครับเนี่ยกระจกเงานะครับผมสวยมากๆนะครับพรีเมียมขอบมันก็จะโค้งๆเหมือนรับทำมาโค้งๆนะครับให้มันรับกับตัวจอโค้งด้านหน้านะครับเวลาที่เราจับหรือว่าเราสัมผัสเนี่ยมันจะทำให้เหมือนมันเล็กเพราะว่ามันไม่เป็นเหลี่ยมๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมตัวนี้สำหรับตัวเครื่องด้านข้างนะครับผลิตมาจากตัวอลูมิเนียมอัลลอยนะครับผมนี่ฮะสวยงามนะครับเป็นสีดำนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านข้างขวาเนี่ยก็ประกอบด้วยปุ่มเปิดปิดเครื่องนะฮะถัดมาคือปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับผมด้านซ้ายก็จะประกอบด้วยนะครับช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับเป็นซิมขนาดนาโนซิมทั้ง2ซิมนะครับผมครับก็สามารถใส่เข้าไปแล้วก็ใช้งาน2ซิมนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับ Full Netcom 3.0 ด้วยนะครับผมแล้วก็สังเกตไหมครับว่าตัวเครื่องเนี่ยให้ความจุของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 4,070 มิลลิแอมป์นะครับผมแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยบางเพียง 7.6 มิลลิเมตรเนี่ยถือว่าบางมากๆเลยนะครับกับขนาดแบตที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยครับใครที่ชอบนะครับเครื่องสเปคแรงๆนะครับดีไซน์หรูหราวัสดุพรีเมียมมีโน้ต2ตัวนี้ตอบโจทย์แน่ตัวเครื่องด้านบนประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลครับถัดมาจะเป็นตัวไมค์สนทนาที่2นะครับผมแล้วก็ด้านบนนี่จะเป็นตัว
IR นะครับตัวรับสัญญาณอินฟราเรดต่างๆนะครับตัวเครื่องด้านล่างนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับตัวไมค์สนทนานะครับแล้วก็ลำโพงนะครับเสียงเรียกเข้าการดูหนังฟังเพลงต่างๆนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นช่องเสียบสาย USB นะครับเป็นแบบ USB Type-C นะครับผมต่อมานะครับเราจะทำการเปิดเครื่องนะครับเพื่อเทสสเปคเครื่องต่างๆกันเลยนะครับหลังจากเปิดเครื่องมานะครับก็จะได้หน้าตาล็อกสกรีนประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเพื่อปลดล็อกนะครับผมแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดเราตั้งสแกนลายนิ้วมือไว้นะครับเราก็แค่กดเนี่ยเอานิ้วนะครับที่เราสแกนเอาไว้เนี่ยมันถ้าสมมติเป็นนิ้วอื่นมันก็จะไม่ให้นะครับเนี่ยฮะผิดพลาดพอเป็นนิ้วโป้งปุ๊บสแกนได้ทันทีนะครับสำหรับตัวอินเทอร์เฟซนะครับก็จะเป็นตัว MIUI เวอร์ชั่น8นะครับผมก็การใช้งานพื้นฐานต่างๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับมันลื่นไหลดีมากๆอยู่แล้วนะครับนี่ฮะลื่นไหลสบายๆเลยนะครับครับต่อมานะครับเรามาทำการเทสสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ดูสเปคเครื่องต่างๆจากโปรแกรมอันตู้กันนะครับคะแนนที่ได้เนี่ยอยู่ที่ 161,126 คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับถัดมานะครับเรามาลองดูนี่ฮะตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ Xiaomi นะครับโมเดลนะครับเป็น Mi Note 2 Android เป็นเวอร์ชั่น 6.0.1 นะครับผม CPU ที่ใช้ก็จะเป็นตัว Snapdragon 821นะครับ4คอ RAM 4 GB นะฮะแล้วก็ ROM ตัวนี้จะเป็นตัว64 GB นะครับผมก็ตัวนี้จะมี2เวอร์ชั่นด้วยกันก็คือจะมีตัว RAM นะครับ RAM 4 ROM 64กับ RAM 6 ROM 128 GB นะครับแต่ตัวที่เรารีวิวตัวนี้จะเป็นตัวRAM 4นะฮะแล้วก็ ROM 64 GB นะครับหน้าจอ 5.7 นิ้ว OLED นะครับเป็นจอโค้งนะครับ2ฝั่งเลยความละเอียดก็ Full HD นะครับ 1080p ครับต่อมานะครับเราทำการเทสสเปคเครื่องแล้วก็ดูคะแนนที่ได้จากโปรแกรมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเราเทสด้วยโปรแกรม AnTuTu เนี่ยได้อยู่ที่ 161,126 คะแนนนะครับผมถัดมานะครับตัวแบรนด์นะครับผมเป็น Xiaomi นะครับโมเดลตัวนี้นะครับเป็น MI Note 2 Android เป็นเวอร์ชั่น 6.0.1 CPU นะครับ Snapdragon 821นะครับหน้าจอ 5.7 นิ้วความละเอียด Full HD นะครับ 1080p แล้วก็ตัวนี้ใช้การ์ดจอนะครับ Adreno 530นะครับผมลองดูต่อนะครับ RAM ตัวนี้นะครับให้มาทั้งหมด 4 GB นะครับผมแล้วก็ ROM 64 GB ตัวนี้นะครับสำหรับตัว Mi Note เนี่ยมันจะมีด้วยกัน2เวอร์ชั่นก็คือเป็นเวอร์ชั่นปกติแบบนี้นะครับก็จะมีย่อยลงมาเป็น2รุ่นก็คือ RAM 4 ROM 64กับ RAM 6 ROM 128นะครับและอีกเวอร์ชั่นนึงเนี่ยก็จะเป็นตัว Global Version นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวกันให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับตัว Global Version แต่วันที่เรารีวิวตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว RAM 4นะฮะแล้วก็ ROM 64 GB นะครับCPU ตัวนี้นะครับก็เป็น Snapdragon 821 RAM ก็เป็นตัว 4 GB นะครับ DDR4 เนี่ยการ์ดจอ Adreno TM 530นะฮะหน้าจอ Dual Curve OLED 5.7 นิ้วความละเอียด Full HD 1080p นะครับเพราะฉะนั้นการจับคู่ระหว่าง CPU กับตัวการ์ดจอเนี่ยณตอนนี้ก็ถือว่าแรงที่สุดแล้วนะครับการเล่นเกมต่างๆนะครับความสวยของภาพที่ได้เวลาเราเล่นเกมก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับมันแรงมากๆอยู่แล้วนะครับลองดูเป็นมัลติทัชว่าได้ทั้งหมดกี่จุดนะครับฟึบนี่มัลติทัช10จุดนะครับสำหรับตัว MI Note 2นี่นะครับนะพูดในเรื่องของตัวกล้องนะครับสำหรับตัวกล้องนะครับด้านหลังเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่ 22.5 ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ใช้เลนส์ Sony นะครับเซ็นเซอร์ Sony IMX318 นะครับมี EAS นะครับกันสั่นเวลาเราถ่ายวิดีโอนะฮะมันก็จะช่วยในการที่เรามือไม่นิ่งนะครับให้ภาพที่ดีขึ้นมีค่ารูรับแสงที่ f2.0 รองรับการอัดวิดีโออยู่ที่ 4K ด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ใช้เซ็นเซอร์ของ Sony รุ่น IMX268 นะครับมีค่ารูรับแสงที่ f2.0 แล้วก็เป็นเลนส์ wide นะครับ76องศาความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับสำหรับสเปคตัวกล้องเนี่ยก็ให้มาอย่างจัดเต็มทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะฮะมีโน้ต2ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับ
ส่วนแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ 4,000 นะครับ70มิลลิแอมแล้วก็รองรับควิกชาร์จ 3.0 นะครับผมมี NFC นะครับมีฟังก์ชันอินฟราเรดนะครับ IR สามารถใช้ได้มี Full Netcom 3.0 แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเป็นจุดเด่นของตัว MI Note เลยก็คือมีเทคโนโลยีนะครับ Qualcomm นะครับ Arctic DAC นะครับก็คือมันมีการ์ดเสียงนั่นเองนะครับก็ตัวนี้มันจะทำการแปลงนะครับหรือว่า convert เสียงเนี่ยให้เป็นบิตเรทอยู่ที่192นะครับกิโลเฮิรตซ์นะครับต่อ24บิตนะครับก็คือ sampling rate เนี่ย192กิโลเฮิรตซ์เนี่ยก็คือมันจะทำการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกนะครับให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะออกมาทางลำโพงนะฮะหรือว่าทางหูฟังต่างๆเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกจุดขายเลยนะครับเพราะว่ามันได้กิโลเฮิรตซ์อยู่ที่192เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับกับตัวที่จะใส่เข้ามาในโทรศัพท์แบบนี้นะครับต่อมาเป็นโปรแกรม Geekbench นะครับคะแนน Single Core นะครับได้อยู่ที่ 1,810 คะแนนนะครับส่วน Multi Core ได้อยู่ที่ 4,142 คะแนนนะครับครับสำหรับตัวฟังก์ชันพื้นฐานของตัวเครื่องนะครับก็มีมาให้เราใช้งานครบอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ของ Xiaomi นะครับหรือว่า MIUI ทุกเวอร์ชันนะครับการโทรเข้าโทรออกนะครับใช้งานได้เป็นอย่างดีนะฮะเมนูการสัมผัสไหลลื่นนะครับเนี่ยมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้นะครับปรับแสงปรับโหมดล็อกจอนะครับพวกนี้ฮะบลูทูธไฟฉายเปิดปิดได้นะครับนี่ฮะก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องของปุ่มด้านล่างกันนะครับตัวด้านล่างนี่ก็มีด้วยกันทั้งหมด3ปุ่มก็คือปุ่มเมนูนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถล้างแอปที่เราต้องการเคลียร์นะครับแบบนี้เพื่อทำการเคลียร์แรมได้นะครับเนี่ยหรือเราจะกดกากบาทเพื่อปิดโปรแกรมทั้งหมดก็ได้นะครับเนี่ยพอเคลียร์แรมไปแล้วก็จะเหลือใช้จริงอยู่ที่ประมาณ 2.2 จิกนะครับจากทั้งหมด4จิกนี่นะครับแล้วก็ปุ่มตรงกลางนะครับหรือว่าปุ่มโฮมเนี่ยก็จะทำได้2แบบก็คือการสัมผัสนะฮะกับการกดลงไปนะครับผมเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้ง2แบบเลยแล้วก็ปุ่มสุดท้ายคือปุ่มย้อนกลับนะครับแบบนี้สำหรับปุ่มโฮมตรงกลางเนี่ยสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะครับเนี่ยเร็วมากครับปุ๊บเนี่ยการปลดล็อกหน้าจอนะครับด้วยลายนิ้วมือเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับถ้าเราใช้นิ้วอื่นเนี่ยไม่เข้านะครับเนี่ยก็ไม่เข้าพอเรามาใช้นิ้วโป้งปุ๊บเข้าเลยนะการสแกนลายนิ้วมือเร็วนะครับรวดเร็วดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้มันก็ลักษณะคล้ายๆตัวมี5นะฮะคือมันเรียบนะฮะเรียบไม่นูนจากตัวขยายไม่นูนนะฮะไม่นูนจากตัวเครื่องนะครับแต่ว่าสามารถกดได้นะครับหรือว่าสัมผัสก็ได้เช่นกันนะครับนี่ฮะสวยนะครับปุ่มมันไม่นูนให้ดูปุ่มก่อนนะฮะมันจะเรียบไปเลยนะครับสำหรับตัว MIUI version 8ตัวนี้นะครับก็มีจุดเด่นนะครับ1จุดที่เราอยากจะพูดถึงก็คือการโคลนแอปนะครับผมสังเกตไหมครับว่าเรามีไลน์2อันอันนึงเป็นไลน์ธรรมดากับอีกอันนึงจะเป็นไลน์จากฟังก์ชันของตัว MIUI ก็คือการโคลนแอปขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานไลน์เนี่ยก็สามารถล็อกอินได้2 userภายในเครื่องเดียวแบบนี้เลยนะครับถือว่าสะดวกมากๆนะครับกับคนที่มี LINE หลายๆ ID นะครับพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยครับก็ใช้ตัวเนี้ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับวิธีใช้ง่ายๆนะครับเพียงเราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่านะครับแล้วก็หาคำว่า Duo App จากนั้นเราต้องการโคลนแอปไหนเนี่ยเราก็เปิดได้เลยเช่น Facebook เนี่ยก็จะมี Facebook อีกอันนึงแล้วนะครับที่เป็นไอคอนสีส้มแล้วก็อันเก่าก็ยังมีอยู่นะครับแบบนี้เนี่ยก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับสำหรับตัวฟังก์ชันนี้นะครับครับต่อมานะครับเราจะมาพูดในเรื่องของเมนูกล้องถ่ายรูปกันเลยนะครับสำหรับตัวกล้องนะครับด้านหลังเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ของ Sony นะครับ IMX318 มีความละเอียดอยู่ที่ 22.5 ล้านแล้วก็มีระบบกันสั่นนะครับ EIS นะครับผมถ่ายวิดีโอได้ 4K นะฮะแล้วก็มีค่ารูรับแสงที่ F2.0 ส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นกล้องความละเอียดที่8ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ Sony นะครับ IMX268 นะครับเป็นเลนส์ Wide 76องศาแล้วก็มีค่ารูรับแสงที่ F2.0 นะครับผมอันนี้ก็เป็นสเปคของตัวกล้องนะครับฮาร์ดแวร์ของมันก็ถือว่าจัดมาอย่าง
จัดเต็มเลยนะครับผมเรามาดูในส่วนของซอฟต์แวร์บ้างนะครับว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างเริ่มแต่ข้างบนนะครับก็จะเป็นนะฮะออโต้เปิดปิดแฟลชนะครับพวกนี้ HDR on off auto นะครับแล้วก็เวลาเราสัมผัสที่หน้าจอแบบนี้นะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยปรับแสงได้นะครับความสว่างเนี่ยเลือกได้จากตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี่จะเป็นตัวโหมดสลับกล้องหน้าหลังนะครับด้านขวานี่จะเป็นพวกฟิลเตอร์ต่างๆนะฮะเนี่ยมีให้เราเลือกใช้งานเยอะมากๆต้องการแบบไหนสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมฮะสำหรับตัวฟังก์ชันนะครับในตัวโหมดนะฮะก็มีให้เราเลือกเล่นใช้งานมากมายนะครับว่าจะเป็นโหมดพาโนรามาทัมเมอร์ออดิโอนะครับแมนนวลก็คือเหมือนกล้องโปรนะฮะนี่ฮะมีให้เราปรับไว้บาลานซ์โฟกัสต่างๆนะฮะหน้าชัดหลังเบอร์พวกนี้นะครับมีหมดเลย ISO เท่าไหร่สูงสุด 3,200 นะฮะนี่ฮะก็ด้วยเซ็นเซอร์ของ Sony นะฮะแล้วก็ความคมชัดของมันเนี่ยถือได้ว่าสบายมากๆเลยนะครับเวลาจะถ่ายรูปหรือว่าจะใช้แทนกล้องแบบกล้องใหญ่เงี้ยฮะเราใช้ตัวเนี้ยถ่ายก็ถือว่าอาจจะใช้แทนกันได้บ้างในบางจังหวะโอกาสนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายกว่านะฮะแล้วก็ถือมาถ่ายชัดแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยใช้โหมดแมนนวลร่วมก็ยิ่งทำให้ใครถ่ายรูปเป็นเก่งครับน่าจะชื่นชอบเลยครับสำหรับตัวมีโน้ต2ตัวนี้นะฮะมีโหมดบิวตี้โหมดกรุ๊ปช็อตนะครับนี่โหมดแบบ iPhone นะฮะสแควร์แบบนี้นะครับก็มีให้เราใช้งานแล้วโหมดตอนกลางคืนเนี่ยทำขอบข้างๆเบอร์อะไรเงี้ยมันเลือกได้นะครับเนี่ยขึ้นลงซ้ายขวาเราจะไม่เอาก็กดปิดไปนี่นะครับ turn off ปึ้งมาดูการตั้งค่ากันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับให้ดูว่าสามารถตั้งค่าความละเอียดได้นะครับเนี่ยสูงกลางต่ำต่อมานะครับก็จะเป็นของเรื่องฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอนะครับสำหรับฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็มีให้เราเลือกใช้งานนะครับก็คือโหมดปกติโหมดไทม์แลปส์แล้วก็สโลโมชันวิดีโอสามารถปรับความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4K นะครับเห็นไหมฮะ 4K เลยเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนของกล้องหน้านะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับให้เราใช้งานก็คือโหมดสมาร์ทโหมดโปรโหมดแล้วก็ปิดนะครับก็คืออันนี้จะเป็นโหมดหน้าใสนั่นเองถ้าเป็นโหมดโปรเนี่ยก็จะมีให้เราปรับหน้าสลิมเนี่ยปรับผิวโทนเนอร์เนี่ยมีละเอียดขึ้นนะครับ V shape ไปเลยนะครับเวลาถ่ายจริงๆออกมานะครับสำหรับโหมดสมาร์ทก็ปรับแบบออโต้นั่นเองนะครับคือมีสูงกลางต่ำนะครับให้เราเลือกนี่นะครับผมมีฟิลเตอร์ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับใครที่ชื่นชอบการเซลฟี่ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับโหมดนะครับก็มีเป็นกระจกนะครับไทม์เมอร์ตั้งถ่ายแบบด้วยเสียงนะครับหรือว่าถ่ายแบบกรุ๊ปช็อตนะครับอย่างที่เราบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนส์ไวด์นะครับความละเอียดความกว้างอยู่ที่76องศานะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปการถ่ายเซลฟี่นะครับด้วยกล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ส่วนฟังก์ชันวิดีโอนะครับก็สามารถอัดได้ด้วยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่นะกล้องหน้า Full HD นะครับ 1080p นะครับผมก็สามารถอัดวิดีโอแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับเนี่ยครับเรามาทำการลองถ่ายภาพให้ดูสักนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยก็ถ่ายได้ค่อนข้างคมชัดนะฮะสีสันสวยงามเนี่ยกล้องมันดีมากๆเลยนะครับดูเวลาซูมชัดมากๆครับดูตัวหนังสือฮะคมกริบเนี่ยคมมากๆเลยนะครับดูนี่ก็เดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูนะครับที่เราไปถ่ายมาเนี่ยก็อันนี้ถ่ายแบบออโต้นะครับในร้านอาหารเนี่ยภาพก็ค่อนข้างโอเคนะฮะเนี่ยไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับสดๆเลยเดี๋ยวเราจะลงภาพต่างๆให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่ชัดมากๆ
ับอันนี้เรามาเทสการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้านะครับของตัวมี่โน้ต2กันนะครับครับนี่เราก็เดินถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เรามาทดสอบนะครับการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลังของตัวมี่โน้ต2กันนะครับก็ตัวนี้มันมีกันตั่นด้วยนะครับเราก็จะลองเดินให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าอยู่เฉยๆนะครับมันก็จะนิ่งมากนะครับครับต่อมานะครับเราจะมาทำการเทสนะครับเรื่องของภาพและก็เสียงของตัวมี่โน้ต2กันเลยนะครับก็สำหรับตัวเรื่องของภาพก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ OLED นะฮะ 5.7 นิ้วนะครับเป็น Dual Curve นะฮะก็คือจอโค้งทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสังเกตได้แล้วก็ตัวนี้นะครับด้วยการออกแบบมาให้เป็นจอโค้งเนี่ยทำให้มีการพื้นที่นะครับที่ทำให้ใช้งานหน้าจอได้มากถึง 77.2% จากพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับผมฉะนั้นก็ตอบโจทย์นะครับคนที่ชอบมือถือจอใหญ่นะครับแต่ว่าการจับถนัดมือลงเพราะว่าจอมันโค้งนะฮะทำให้การกินเนื้อที่ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงเครื่องมันก็จะดูบางขึ้นนั่นเองนะครับขนาดก็จะเล็กลงนี่ฮะให้ดูภาพนะฮะผมชัดส่วนเรื่องเสียงนะฮะเห็นไหมฮะเสียงตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวชิปนะครับเทคโนโลยีของตัวคอคอมนะครับ Arctic DAC นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยในการคอนเวิร์ตนะครับก็คือมันจะคอนเวิร์ตเสียงออกมาเนี่ยจากดิจิตอลให้เป็นอะนาล็อกเนี่ยอยู่ที่แซมเปิลเรทเนี่ย192กิโลเฮิรตซ์ต่อ24บิตนะครับถือได้ว่าเป็นการ์ดเสียงตัวเทพเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันแปลงสัญญาณเนี่ยมาอยู่ที่192กิโลเฮิรตซ์ซึ่งถือว่าเขาเรียกนะเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันจะถูกใส่ไว้ในตัวพวกเครื่องเล่นเพลงที่ตัวท็อปๆเท่านั้นนะครับที่จะทำได้มันก็ถูกจับมาใส่ในตัวมี่โน้ต2ตัวนี้แล้วนะครับฟังเสียงดูนะฮะกระหึ่มนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องเสียงเนี่ยอาจจะมีเพื่อนๆนะครับที่ซื้อไปใช้งานนะครับแล้วก็เป็นกูรูด้านเรื่องของเสียงเนี่ยอาจจะมีรีวิวนะครับด้านเสียงแบบจริงๆจังให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกทีนึงซึ่งแอดมินก็รีวิวคร่าวๆเนาะเพราะว่าแอดมินอาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านเสียงเท่าไหร่นะครับนะฮะแต่ว่าจากที่เราฟังมันก็รู้สึกได้ว่ามันดีกว่ารุ่นที่ไม่มีนะครับพวกมี 5S มี 5S Plus อย่างเงี้ยมันอันนี้มันเหมือนกับมีเบสมีอะไรเงี้ยมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดพวกการ์ตูนให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนี่ก็ไม่ไหวเนี่ยเป็นโฆษณาแม่ไปเลี้ยงตัวนึงนะที่รักไปไหนอ่ะนี่ฮะดูมิติของเสียงนะครับฟังอย่างนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสั่งได้เย้
ลองดูนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นลำโพงจากตัวเครื่องนะฮะลำโพงมีแค่ฝั่งบนฝั่งเดียวนะครับฝั่งล่างจะเป็นตัวไมค์นะครับอันนี้เรามาเทียบขนาดให้ดูนะครับระหว่างตัว MI 5นะครับกับตัวมี่โน้ต2นะครับผมหน้าจอ 5.15 นิ้วกับ 5.7 นิ้วนะครับเนี่ยก็ถ้าเกิดมาวางเทียบกันมันก็ถือว่าเนี่ยความใหญ่ของตัวเครื่องประมาณนี้เองฮะใหญ่กว่านิดเดียวเองอย่างที่บอกนะครับว่าขอบจอโค้งเนี่ยมันทำให้เราได้หน้าจอที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพราะว่าขอบมันถูกจำกัดออกไปเพราะว่าจอเป็นโค้งไปแล้วนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาถือเนี่ยมันก็แทบจะไม่ต่างกันเลยว่าได้นะครับแค่สูงขึ้นอย่างเดียวเองเนี่ยถือถนัดมือนะครับหลายๆท่านที่กังวลใจนะครับว่าเฮ้ยหน้าจอ 5.7 นิ้วมันจะใหญ่ไปไหมใส่กระเป๋ากางเกงลำบากไหมนะครับแอดมินว่ามันไม่ลำบากเลยครับตัวมีโน้ต2เนี่ยที่ยังไม่เห็นๆนะครับมันแค่ยาวขึ้นอย่างเดียวครับหลักๆความใหญ่นิดเดียวจริงๆฮะเนี่ยดูความบางนี่ฮะก็เทียบให้เห็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับขนาดหน้าจอโค้งนะฮะหน้าจอโค้งเนี่ยมันทำให้มีผลอย่างมากเลยนะครับกับขนาดตัวเครื่องที่เล็กลงนะครับแต่หน้าจอใหญ่นะครับผมการใช้งานนะครับพวกเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆก็ทำได้ดีนะครับเนี่ยการซูมเข้าซูมออกนะครับเนี่ยการเข้าไปดูสินค้าต่างๆนะฮะโหลดเร็วมากๆเลยนะครับเนี่ยซูมเข้าซูมออกดูวิดีโอนะฮะได้เลยแบบนี้ดูได้และทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับเนี่ยใช้งานได้สบายๆนะครับเสียงกระหึ่มมากนะครับอย่างที่บอกตัวนี้มีคลิปเสียงนะครับตัวเครื่องสามารถใช้งานนะครับ Google Play Store นะครับได้เลยนะครับก็สามารถโหลดแอปนะครับหรือว่าเกมต่างๆที่เราต้องการนะครับผ่านตัว Play Store แล้วก็ลงมาใช้งานบนตัว Mi Note 2ตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถลงนะครับตัว Play Store นะฮะแล้วก็พวกโปรแกรม Oracle นะครับทำให้เนี่ยพวกเมนูต่างๆของหรือว่าแอปต่างๆที่โหลดจาก Google เนี่ยจะเป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็บางแอปของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าตอนที่เรารีวิวตอนนี้เนี่ยยังไม่มี ROM Global ออกมานะครับก็จะทำการลง Play Store แล้วก็ Oracle ให้กับลูกค้านะครับผมตัวเครื่องก็สามารถใช้งานนะครับแอปเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับไม่จะเป็น Facebook นะครับ LINE นะครับเนี่ยฮะ WhatsApp Twitter YouTube Instagram Camera 360 องศาพวกนี้นะครับสามารถโหลดแล้วก็ใช้งานได้นะครับบนตัว Mi Note 2ตัวนี้ได้เลยนะครับโหลดแอปต่างๆหรือว่าเกมต่างๆผ่าน Google Play Store ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับท่านไหนที่ต้องการลอมเมนูไทยนะครับทางร้านก็สามารถลงนะครับตัวลอม EU นะฮะที่มีเมนูไทยนะครับแบบนี้ให้กับลูกค้าได้นะครับก็ตอนสั่งซื้อสามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับว่าต้องการให้เราลงลอมตัวไหนนะครับระหว่างที่รอลอม Global อยู่นะครับอยากจะใช้งานเมนูไทยเพื่อใช้งานง่ายๆเนี่ยก็บอกเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะครับว่าต้องการลงลอม EU ที่มีเมนูไทยนะครับผมต่อมาเรามาทำการเทสเรื่องของฟังก์ชันการเล่นเกมกันเลยนะครับก็ตัวนี้มันเล่นได้ลื่นไหลอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันใช้ชิปนะครับ CPU เนี่ย Snapdragon 821แล้วก็การ์ดจอเป็นตัว Adreno นะครับ530ซึ่งความแรงเนี่ยมันแรงมันเหลือๆอยู่แล้วนะครับในการใช้งานนะฮะการเล่นเกมต่างๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับสบายสบายกราฟิกสูงๆยังไงก็เอาอยู่นะครับนี่มาเลยครับต่อมานะครับเรามาเล่นเกมแข่งรถกันบ้างนะครับขออนุญาตปิดไฟในการถ่ายนะครับผม
อันนี้เป็นเกม Assault Extreme นะครับลองดูภาพที่ได้เวลาเล่นเลยแล้วกันนะครับนี่ฮะดูโอ้โหมันเดือดมันเดือดนี่นะครับการมาครับข้างต่างนะครับเล่นได้ลื่นไหลดีมากๆเลยนะครับโอ้ชนชนชนต่อมาก็เป็นเกม God of Rome นะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเพลินนะฮะภาพดีเอฟเฟกต์มันอลังการมากครับดูตัวเจ้าสุดชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเล่นได้ลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยนะครับอันนี้เป็นเกมโนวานะครับโนวา3ดูภาพโอ้ลื่นมากนะครับนี่ดูฮะดูฉากลุยลุยลุยลองดูนะไปไหมยิงเรียบร้อยครับตายหมดครับตายหมดโอ้ลุยเลยดีกว่าครับจ้อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับว้าวมันยังไม่ตายครับโดนกัดครับต่อมานะครับเรามาทำการสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวมี่โน้ต2ตัวนี้กันเลยนะครับเรามาดูนะครับว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับที่ทำให้เพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยต้องการตัวมี่โน้ต2มาครอบครองไว้ในมือนะครับเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับคือเรื่องของตัวบอดี้ภายนอกนะครับวัสดุที่ใช้ในการประกอบเนี่ยก็ผลิตมาจากอลูมิเนียมอัลลอยนะครับในพวกขอบด้านข้างนะครับส่วนฝาหลังนะครับก็จะเป็นกระจกเงานะครับเนี่ยสีดำเงาสวยงามนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวหน้าจอนะครับ OLED 5.7 นิ้ว Dual Curve นะครับสังเกตว่าขอบข้างนะครับมันจะโค้งมนนะครับทั้ง2ฝั่งทำให้มือถือขนาดจอใหญ่นะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานหรือว่าการถือเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกับตัวจอ 5.15 นิ้วในมี่5เลยนะครับต่างกันแค่ความสูงนะฮะส่วนความกว้างเนี่ยฮะมันต่างกันนิดเดียวเองนะฮะเนี่ยนิดเดียวเพราะฉะนั้นการออกแบบจอโค้งเนี่ยก็มีข้อดีก็คือเนี่ยฮะทำให้ขนาดเครื่องเล็กลงแต่ว่าได้หน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับครับในส่วนของสเปคตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ CPU Snapdragon 821นะครับแล้วก็ GPU หรือการ์ดจอเนี่ยใช้ตัว Adreno 530ตัว Mi Note 2ตัวนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันปกตินะครับแบบนี้สแตนดาร์ดนะครับก็จะมีด้วยกัน2ความจุย่อยนะครับก็คือ RAM 4 ROM 64GB กับ RAM 6 ROM 128GB แล้วก็อีก1รุ่นก็คือตัว Global Version นะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวที่รองรับ 4G ทั้งหมดทั่วโลกนะครับเดี๋ยวตัวนั้นเนี่ยยังไม่มีวางขายเราจะนำมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับณวันที่สินค้ามีจัดจำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของ
หน้าจอ 5.7 นิ้ว OLED Dual Curve นะครับแบตเตอรี่ 4,070 มิลลิแอมป์นะครับแต่ดูขนาดตัวเครื่องนะฮะบางเพียง 7.6 มิลลิเมตรเนี่ยบางมากๆนะครับกับหน้าจอขนาดนี้แล้วก็แบตใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องนะครับผมสเปคของตัวกล้องเนี่ยก็ด้านหลังเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ Sony นะครับ IMX 318นะครับความละเอียด 22.5 ล้านมี EIS นะครับกันสั่นฮะมีค่ารับแสง IPS 2.0 ถ่ายวิดีโอได้ 4K นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับของ Sony เหมือนกันนะครับรุ่น IMX 268แล้วก็ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นเลนส์วาย76องศามีค่ารับแสง IPS 2.0ก็รูปต่างๆหรือเราทำการลงเอาไว้ในรีวิวตัวนี้ให้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องของนะครับการสแกนลายนิ้วมือนะครับที่ทำได้รวดเร็วมากเลยนะครับเนี่ยการสแกนฟึบสแกนปั๊บเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบนะครับมือถือที่มีการสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้านหลังนะครับใช้ปุ่มด้านหน้าตัวมีโน้ตก็จัดมาให้เราได้ใช้งานกันแล้วนะครับโดยรูปทรงที่สวยงามมาพร้อมสเปคเครื่องแบบจัดเต็มเลยนะครับผมและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการนะครับคุณภาพของเสียงนะครับที่ดีขึ้นนะครับจากมือถือนะครับตัวมี Note 2ตัวนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีนะครับ Active Dash นะครับของ Qualcomm เนี่ยใส่เข้ามาให้เราด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการคอนเวิร์ตเสียงนั่นเองนะครับก็คอนเวิร์ตจากดิจิตอลไปอนาล็อกนะครับก็พูดง่ายๆก็คือทำให้เสียงมันดีขึ้นนั่นเองนะครับจากไฟล์ปกติก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นบิตเรทนะครับแปลออกมาเป็น192กิโลเฮิรตซ์ต่อ24บิตนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเสียงเพลงที่ได้นะครับมันจะผ่านลำโพงตัวเครื่องหรือว่าหูฟังเนี่ยมันก็จะมีมิติขึ้นนะครับมีเบสเรื่องเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยดีขึ้นเดี๋ยวเราลองให้ฟังเสียงกีตาร์ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันมีความรู้สึกว่ามันมีมิติขึ้นกว่าทั่วๆไปนะครับกับพวกที่ไม่มีการ์ดเสียงแบบนี้นะครับลองฟังต่อมาก็จะมาเทสในเรื่องของภาพกันบ้างนะครับผมนี่นะครับหน้าจอ 5.7 นิ้วนะครับ Dual Curve ทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยรู้สึกเหมือนกับขอบจอมันไร้ขอบนะฮะทำให้เราใช้งานแล้วแบบดูหนังหรือว่าเล่นเกมเนี่ยได้เต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยภาพสวยคมชัดนะครับจอ OLED เนี่ยให้มิติสีที่ดีมากๆนะครับตัวมี่ Note 2ตัวนี้นะครับก็รองรับนะครับ Full Netcom 3.0 นะครับสามารถใส่ซิม 3G 4G Standby พร้อมกันได้นะครับทั้ง2อันนะครับผมรวมถึงมี NFC นะฮะมีฟังก์ชัน IR นะครับรีโมทใช้งานได้นะครับมีเซ็นเซอร์อยู่มีการสแกนนิ้วนะครับใจโลสโคปต่างๆพวกนี้มีมาครบหมดนะครับในเรื่องของฟังก์ชันการเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็เล่นได้อย่างไม่มีปัญหานะครับนี่เรียบร้อยไหมตายหมดครับตายหมดหน้าคว่ำไปครับหลบล้อหลบล้อในส่วนของแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ Facebook LINE WhatsApp Twitter Instagram Messenger นะครับก็สามารถเล่นได้บนตัวมี Note 2ตัวนี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับรวมถึงโหลดแอปต่างๆนะครับผ่าน Google Play Store ตัวนี้ได้เลยนะครับ
สำหรับวันที่เราถ่ายทำนะครับตัวนี้ยังไม่มีลอม global ออกมานะครับทางร้านก็ทำการลงพวกโปรแกรมมอลโลคอลนะครับทำให้พวกแอปต่างๆที่โหลดจากใน Play Store เนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับรวมถึงลงโปรแกรม Google Play Store ตัวนี้เอาไว้ให้ก่อนจัดส่งด้วยนะครับผมหรือสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการนะครับให้ทางร้านนะครับลงลอม EU นะครับเพื่อใช้งานเมนูภาษาไทยก่อนนะครับผมระหว่างรอตัวลอม Global เนี่ยยังไม่ออกมาก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับว่าต้องการให้เราลงลอม EU นะที่มีเมนูภาษาไทยนะครับเราก็จะทำการลงเอาไว้ให้กับลูกค้าก่อนจัดส่งนะครับผมครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับตัวมีโน้ต2นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์0843138899นะครับ LINE ID นะครับพิมพ์คำว่า Asai Thai Superphone นะครับย้ำนะครับมีคำว่า Asai Thai Superphone แล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะครับก็พิมพ์คำว่า Superphone ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางร้านก็มีบริการวิ่งจัดส่งโดยพิเศษนะครับถึงมือผู้รับภายใน3ชั่วโมงนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อสอบถามสถานะสินค้าแล้วก็คิวการจัดส่งของเราได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการนะครับติดตามข่าวสารหรือว่าการรีวิวสินค้ามือถือตัวใหม่ๆจากทางเรานะครับไทยซูเปอร์โฟนก็สามารถกดติดตามนะครับหรือว่า Subscribe นะครับทาง YouTube Channel ด้านล่างนี้ของเราได้เลยนะครับครับยังไงก็ขอฝากนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับตัวคลิปวิดีโอนะครับรีวิวที่ทางไทยซูเปอร์โฟนจัดทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับทางทีมงานของเรานะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับ MI Note 2นะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับตัวมือถือรุ่น Mi Note 2ตัวนี้นะครับก็หวังว่าการรีวิวนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อมือถือนะครับก็สามารถติดตามนะครับการรีวิวสินค้าต่างๆจากผมนะครับไทยทุกปฏิได้ในโอกาสต่อๆไปเลยนะครับยังไงก็ขอฝากเจ้าตัวมีโน้ต2ตัวนี้นะครับที่ทางร้านเรานะครับไทยทุกโฟนจัดจำหน่ายไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ